สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับจันอ๋องอีกแล้วนะครับนะวันนี้จางก็อยู่ในเกมแอปไลฟ์เช่นเดิมครับตอนนี้ไม่ได้หนีไปเล่นเกมไหนเลยอาจจะมีแอบไปเล่นเฟดบ้างน้องนิดนึงนะครับนะสนุกๆกันไปนะครับนะตอนนี้อาจารย์หลักคือแอปไลฟ์แน่นอนนะครับนะวันนี้อาจารย์ก็กลับมาแล้วนะครับช่วงก่อนๆนี้ก็คืองานเยอะนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ว่างทำคลิปเท่าไหร่นะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยจะกลับมานะครับรีวิวในส่วนของบริวารตัวใหม่นะครับจริงๆมันไม่ใหม่หรอกนะครับมันก็นานมาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเพิ่งมีเวลาว่างที่จะมารีวิวให้เรานะครับตรงส่วนนี้นะก็คือในส่วนของบริวารที่มีชื่อว่าคริสตินนั่นเองที่มีการอัปเดตเข้ามาเมื่ออัปเดต 3.4 ที่ผ่านมานะครับนะเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับไปที่เหมือนเดิมบรรณานุกรมครับมาดูกันคริสตินนะครับบริวารตัวใหม่ล่าสุดก็คือเป็นหญิงสาวนั่นเองนะครับที่ทุกธาตุไฟน้ำไม้แสงเป็นบริวารสายโจมตีระยะไกลทั้งหมดครับทุกตัวเลยนะครับทุกธาตุเลยนะครับไฟน้ำไม้แสงพวกนี้เป็นสายโจมตีระยะไกลทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและเป็นบริวารสายโจมตีระยะไกลที่มีคอมโบเป็นการโจมตีแบบทะลุกรอบหรือเมินดีเฟนส์นั่นเองนะครับที่เราเรียกกันทะลุกรอบนั่นแหละนะครับตัวนี้นะเพราะงั้นก่อนอื่นเลยนะครับทุกธาตุเป็นการโจมตีเหมือนกันคือทะลุกรอบทั้งหมดแน่นอนนะครับในส่วนของการใส่เกียร์สำหรับคริสตินก็จะต้องเป็นเกียร์ที่เน้นไปที่พลังโจมตีหรือแอคแท็กนั่นเองนะครับเน้นแอคแท็กล้วนๆเลยครับเพื่อเป็นการเสริมให้การโจมตีทะลุกรอบเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับที่เน้นแอคแท็กก็เพราะว่าการโจมตีประเภททะลุกรอบนั้นนะครับมันจะไม่มีโอกาสติดคริติคอลแน่นอนนะครับเพราะงั้นอย่าไปหวังคริเพราะว่าในการโจมตีแบบทะลุกรอบเนี่ยมันจะไม่มีการติดคริครับเพราะเนี่ยมันจะคำนวณดาเมจจากแอคแท็กล้วนๆนั่นเองนะครับนะแต่เพราะงั้นเนี่ยในการใส่เกียร์อาจารย์ก็ยังเน้นไปที่แอคแท็กเป็นหลักอันดับรองลงมาก็คือคริเลตนะครับคริเลตถามว่าอ้าวในเมื่อมันไม่ติดคริแล้วจะใส่คริเลตทำไมนะครับในการใช้สกิลพื้นฐานหรือการโจมตีพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับก็คือเน้นให้ติดคริด้วยนั่นเองเพื่อเป็นการเสริมความรุนแรงของสกิลและการโจมตีทั่วไปให้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะก็คือเน้นไปที่แอคแท็กเป็นหลักครับตามลงมาด้วยคริเลตนั่นเองนะครับนะถ้าใครปลุกพลังครบถึงขั้น5แล้วก็อาจจะใส่โจมตี8ช่องเลยนั่นเองนะครับที่เป็นเกียร์อสูรนะครับนะเพิ่มโจมตีล้วนๆเลยครับทำให้สามารถโจมตีทะลุกรอบและก็โจมตีสกิลทั่วไปเนี่ยได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะอย่างที่บอกไปนะครับว่าคริสตินมาเป็นตัวบริวารสังเกตเพิ่มเป็นสังเกตว่าตัวแรกเลยนะที่อาจารย์เห็นนะครับก็คือทุกสกิลของมันเหมือนกันหมดเลยทุกธาตุนะครับอ้าวแล้วมันเหมือนกันหมดนี่มันจะแตกต่างกันยังไงล่ะอาจารย์ก็คือมันยังมีความแตกต่างในส่วนของสกิลติดตัวครับแต่ละธาตุจะมีลูกเล่นหรือความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับนะอ่ะมาเริ่มต้นดูธาตุไฟก่อนดีกว่านะครับนี่ธาตุไฟนะครับคริสตินนักร้องหญิงผู้เศร้าหมองนะครับนะเรามาดูเริ่มต้นที่สกิลพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าในส่วนของสกิลพื้นฐานเนี่ยคริสตินเนี่ย3ท่าหลักมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับนะท่าแรกครับเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวก็คือมีโอกาส 70% ครับที่จะเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับเนี่ยเป็นเวลา30วินั่นเองนะครับอันนี้เป็นดีบัฟตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับบริวารที่มีการโจมตีทะลุกรอบเพราะว่าการโจมตีทะลุกรอบแล้วนะครับมันจะคำนวณเฉพาะแอคแท็กล้วนๆนะแอคแท็กล้วนๆเลยนะครับโจมตีไปที่ HP โดยตรงเพราะงั้นเนี่ยต่อให้ศัตรูมีดีเฟนซ์หนาเท่าไหร่ก็ยังโดนดาเมจที่แน่นอนนั่นเองสมมติว่าจานตีกี่ครั้งก็คือยังแสนเท่าเดิม 100,000 100,000 ตลอดนั่นเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยมันเกาะแตกแล้วมันต้องแรงขึ้นสิไม่เกี่ยวนะครับดีบัฟที่เป็นการลดพลังป้องกันมันจะไม่มีผลกับในส่วนของการโจมตีทะลุกรอบเพราะอะไรลดดีเฟนส์ศัตรูแต่การโจมตีทะลุกรอบมันไม่คิดตามดีเฟนส์อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับสำหรับบริวารที่เป็นสายโจมตีทะลุกรอบเนี่ยนะครับจะควรจะต้องมีดีบัฟที่เป็นการเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับนะครับพูดง่ายๆว่านะครับศัตรูจะได้รับความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับสมมติว่าปกติอ่ะเราตีแสนนึงเนี่ยถ้าศัตรูโดนดีบัฟเกราะแตกลดดีเฟนซ์ก็ยังแสนหนึ่งเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าโดนดีบัฟที่เป็นการเพิ่มความเสียหายศัตรูได้รับนะครับก็อาจจะโดนแรงขึ้นอีก 30% ใช่ป่าวถ้าจำไม่ผิดรู้สึกประมาณ 50% มั้งครับเดี๋ยวจำไปเช็คก่อนละกันเนาะสงสัยนะครับใครที่จำได้บอกจำหน่อยละกันเนาะจำไม่ได้มันก็จะโดนแรงขึ้นจากเดิมอาจจะเป็น 100,000 อาจจะเป็น 103,000 ก็ได้นั่นเองนะครับนะเพราะเนี่ยนะครับบริวารที่เป็นสายโจมตีระยะไกลมันจะต้องใช้ควบคู่กับดีบัฟที่เป็นการเพิ่มความเสียหายครับทำให้สามารถโจมตีทะลุกรอบเนี่ยได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ท่าแรกก่อนถือว่าดีนะครับ
จมตี 70% และมีโอกาสเพิ่มความเสียหายสุดได้รับนั่นเองนะครับนะท่าที่2 อันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรค่อนข้างครบเครื่องนะครับคริสตินเนี่ยท่าแรกโจมตีเดียวท่า2โจมตีหมู่ครับโยนระเบิด3ลูกนะครับสร้างความเสียหายวงกว้างใส่ศัตรูสูงสุด3ตัวด้วยกันและยังมีบัฟเพิ่มแอคแท็กหรือบัฟดาบให้กับตัวเองด้วยนั่นเองครับก็พูดง่ายว่าเป็นการโจมตีหมู่แล้วก็เสริมพลังโจมตีของตัวเองเนี่ยให้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับเลเวล5นี่ก็เพิ่ม 50% เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะมองงั้นท่าแรกเนี่ยตีแล้วเพิ่มความเสียหายสตูได้รับครับดีบัฟลงไปท่า2ตีหมู่ครับแล้วก็บัฟเพิ่มแอคแท็กให้ตัวเองนั่นเองนะครับสุดท้ายครับเป็นการโจมตีคอมโบก็คือเจาะจุดตายโจมตีสร้างความเสียหาย 2,464% ครับโดยไม่สนดีเฟนส์หรือทะลุกรอบนั่นเองครับตรงนี้เห็นไหมครับแบบนี้นั่นเองก็คือค่อนข้างครบเครื่องไปบริวารสายโจมตีระยะไกลที่มีสกิลในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยนั่นเองนะครับนะทุกธาตุมีสกิลเหมือนกันหมดครับแต่มันมีความแตกต่างตรงไหนก็คือในส่วนของที่สกิลติดตัวนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละธาตุเนี่ยสกิลติดตัวมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะเริ่มที่ธาตุไฟก่อนเลยนะครับสกิลติดตัวธาตุไฟนะครับมันบอกว่าเพิ่มความเสียหาย 20% ไม่เกิน 60% ต่อจำนวนดีบัฟบนตัวศัตรูสูงสุด 60% พูดง่ายว่านะครับตัวคริสตินธาตุไฟเนี่ยมันจะโจมตีรุนแรงขึ้น 60% ครับถ้าศัตรูมีดีบัฟบนตัว3อันนั่นเองสมมติว่าศัตรูมีดีบัฟเมื่อกี้มีดีบัฟอะไรท่าแรกของมันก็คือเพิ่มความเสียหายก็คือ1อันและมันก็จะโจมตีแรงขึ้นอีก 20% ถ้าศัตรูมีดีบัฟหรือบัฟแดงๆอยู่บนตัวศัตรูนะครับนะเพราะว่าสูงสุดเนี่ยก็คือ3อันก็คือ 60% นั่นเองครับอาจจะมีดีบัฟจากตัวอื่นๆมาเสริมก็ได้ทำให้มันสามารถโจมตีได้รุนแรงมากขึ้น 60% นั่นเองนะครับแต่ถ้ามีดีบัฟเยอะกว่านั้นมันก็ไม่เกินนะเพราะมันบอกแล้วว่าไม่เกิน 60% นั่นเองนะครับนะสำหรับตัวคริสตินนะครับถือว่าเป็นตัวที่สามารถโจมตีพื้นฐานแล้วก็คอมโบเนี่ยได้รุนแรงจากเดิมมากขึ้น 60% ด้วยกันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดีบัฟบนตัวศัตรูนะครับนะและยังถ้ามีพรรคพวกเป็นไฮนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์นะครับจะเพิ่มแอคแท็ก 100% ก็คือพูดง่ายๆว่าตีแรงขึ้นอีก 100% นั่นเองนะครับ2เท่าเลยแรงมากๆนั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับธาตุไฟจะคู่กับไฮนิดนึงนะครับสำหรับคริสตินมันเป็นบริวารตัวนี้ที่จานค่อนข้างไอ้ลูกเล่นมันแปลกดีเพราะว่าอะไรคริสตินทุกธาตุมันจะมีเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์กับแท้งของธาตุนั้นๆครับอย่างธาตุไฟไฮเป็นแท้งใช่ไหมครับเพราะงั้นเราสามารถจับคู่กับไฮไฟก็ได้เพื่อเป็นการเสริมแอคแท็กให้กับตัวมันเองถึง 100% นั่นเองนะครับนะแบบเนี้ยสามารถช่วยเราดูเอ้ยอ๋อมันคู่กับไฮนี่ถ้าเรามีแท้งเป็นไฮก็สามารถช่วยให้มันโจมตีรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะสำหรับธาตุไฟนั่นเองนะครับนะตรงนี้อ่ะโอเคต่อมาธาตุที่2ธาตุน้ำครับคริสตินธาตุน้ำก็สกิลเดิมๆหลักๆก็เหมือนกันนะครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มแอคแท็กนะครับแล้วก็ทะลุกรอบนั่นเองนะครับสำหรับสกิลติดตัวของธาตุน้ำนะครับตรงนี้ดูมีโอกาส 50% ครับที่จะไล่บล็อกพลังฟื้นชีพของศัตรู1ตัวเป็นเวลา30วินาทีเมื่อใช้สกิลคอมโบนะครับพลังฟื้นชีพของศัตรูคืออะไรก็คือการชุบชีวิตนั่นเองครับสมมติว่าเราใช้สกิลคอมโบใส่บริวารศัตรูตัวไหนก็ตามถ้าติด 50% นั้นถ้ามันตายแล้วจะชุบไม่ได้นั่นเองนะครับนะเอาไว้แก้ทางพวกทีมที่มีตัวฮีลครับที่ชุบได้นะครับอย่างเช่นพวกเอรูเซียนไฟเอ้ยลูเชียนไฟที่เป็นตัวชุบใช่ไหมครับมีเอรูเชียนสิถูกละมีสกิลชุบต่างๆพอตายปุ๊บอาจจะชุบแท้งขึ้นมาใหม่สมมติเรายิงคอมโบใส่แท้งปุ๊บแท้งตายถ้ามันเราไม่มีตัวคริสตินเนี่ยมันบล็อกชื้นชีพไม่ได้ตัวฮิวปุ๊บชุบขึ้นมาใหม่เราต้องเสียเวลามาตีใหม่อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยสกิลของธาตุน้ำก็คือเป็นการบล็อกพลังฟื้นชีพครับก็คือห้ามชุบบริวารตนนั้นๆที่โดนคอมโบเข้าไปนั่นเองนะครับทำให้มันชุบไม่ได้ครับตายแล้วตายเลยแน่นอนไม่มีโอกาสชุบนั่นเองนะครับนะสำหรับสกิลคอมโบนะครับและถ้าเอฟเฟกต์ของมันเห็นไหมครับเอฟเฟกต์สัมพันธ์ของมันจะคู่กับคามิล่าธาตุน้ำเป็นแท้งครับเห็นไหมครับมันจะช่วยให้ตัวมันเองเนี่ยแรงขึ้น 100% นั่นเองเพราะงั้นเนี่ยถือว่าคริสตินค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วในการโจมตีธาตุไฟจะแรงกว่าตรงที่มันมีโอกาสดีบัฟแรงขึ้นอีก 20% ต่อดีบัฟนั่นเองนะครับธาตุน้ำเนี่ยจะไม่มีโอกาสแรงขึ้นเลยแต่มีลูกเล่นของการบล็อกในการชุบชีวิตท่านเองนะครับตรงส่วนนี้นะสำหรับธาตุน้ำนะครับต่อมาธาตุไม้นะครับตัวนี้ธาตุไม้มาดูกันต่อเลยนะครับมีโอกาส 5% ที่จะเพิ่มแอคแท็ก 300% เป็นเวลา10วินาทีเมื่อใช้สกิลคอมโบบางคนมองว่า 5% เพิ่มแอคแท็ก 300% เองมันจะดียังไงใช่ไหมครับ
5% ที่จะเพิ่ม Attack 300% เนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายสกิลการโจมตีทะลุเกราะมันจะไม่ติดคริใช่ไหมครับแต่ถ้าคริสตินไม้เนี่ยมันติด 5% นี้ขึ้นมาการโจมตีทะลุเกราะของมันจะแรงขึ้นอีก3เท่านั่นเองก็เหมือนกับการติดคริติคอลนั่นเองครับพูดง่ายเลยคริสตินเป็นตัวบริวารที่โจมตีทะลุเกราะที่มีโอกาสติดคริติคอลแบบทะลุเกราะนั่นเองครับนะเห็นไหมครับคือมันโจมตีแรงขึ้นอีก 300% ก็เหมือนกับการคูณ3อ่ะสมมุติตัวอื่นธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยมันตีธรรมดาทะลุเกราะแสนนึงอ่ะแต่คริสตินถ้ามันติดคอมโบสกิลดีขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะตีแรงขึ้นถึง 300,000 นั่นเองครับเหมือนกับติดคริตินั่นเองเพียงแต่ว่าเป็นการเพิ่มแอคแท็กไม่ใช่การติดคริติคอลนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะและถ้าลงคู่กับเลนอธาตุไม้เป็นตัวแทงค์ครับก็จะเป็นการเสริมพลังโจมตีให้กับตัวมันเองอีก 100% นั่นเองครับนะตรงนี้นะครับสำหรับธาตุไม้ก็เหมือนกับว่าต้องเสี่ยงดวงหน่อยว่าจานโจมตีของมันเนี่ยนะครับจะติด 5% ที่ว่านั้นหรือเปล่านะครับถ้าติดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โจมตีทะลุเกราะได้รุนแรงตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแรงมาก 300% เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะก็เหมือนกับการอย่างที่บอกไปครับติดคริติคอลของการโจมตีทะลุเกราะนั่นเองครับนะโอเคนะครับสำหรับธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้เทียบกัน3ธาตุธาตุไฟเนี่ยเป็นตัวยิงชิวๆครับติดดีบัฟเมื่อไหร่ก็แรงขึ้นธาตุน้ำไม่มีแรงขึ้นนะแต่มันมีสามารถบล็อกศัตรูไม่ให้ฟื้นชีพได้นั่นเองหรือชุบชีวิตนะครับส่วนธาตุไม้มีโอกาสติดคริติคอลของคอมโบพูดง่ายๆนะครับแต่จะแรงขึ้นอีก 300% นั่นเองสำหรับธาตุไม้นั่นเองนะครับนะโอเคมาดูกันต่อธาตุแสงครับธาตุแสงตัวนี้นะครับก็มีความสามารถของมันนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายจากสกิลคอมโบ 40% นะครับเมื่อใช้สกิลด้วยสัญลักษณ์ที่2ครับโดยปกติแล้วในการที่เราจัดทีมเนี่ยเรามักจะมีตัวซัพพอร์ตหรือตัวที่สามารถส่งคอมโบให้กับตัวโจมตีหลักเราได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสของตัวคริสตินท่าแสงที่จะโจมตีคอมโบเนี่ยแรงขึ้นอีก 40% นั่นเองถ้ามันเป็นตัวใช้คอมโบนะครับสมมติว่าอาจารย์มีสมมติอาจารย์มีตัวหนึ่งตัวมันเป็นเฮโร่แล้วกันเฮโร่ใช้สกิลคอมโบปุ๊บส่งต่อมาให้ตัวคริสตินก็จะสามารถที่จะอะไรครับใช้คอมโบแบบแรงขึ้นอีก 40% นั่นเองครับพูดง่ายว่าคริสตินจะแรงขึ้นถ้ามันไม่ได้ใช้คอมโบของมันเองมีคนอื่นส่งมาให้มันจะแรงขึ้น 40% ครับนะตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับธาตุไฟแรง 60% แต่มันก็ขึ้นอยู่กับดีบัฟบนตัวศัตรูถ้ามี3อันก็แรง 60% นั่นเองแต่คริสตินเนี่ยไม่เลยครับคือใครส่งคอมโบให้มันปุ๊บมันจะแรงขึ้น 40% นั่นเองแน่นอนนั่นเองนะครับและตัวคริสตินธาตุแสงเนี่ยมันเป็นธาตุแสงมืดซึ่งมีค่าสถานะสูงกว่าธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้ค่อนข้างเยอะอยู่สังเกตดูธาตุไฟนะครับจะมีแอคแท็กอยู่ที่ 1,158 แต่ธาตุแสงจะมีแอคแท็กอยู่ที่ 1,272 ซึ่งพลังพื้นฐานของมันเนี่ยจะสูงกว่าธาตุแสงธาตุแสงเนี่ยจะสูงกว่าทุกธาตุเลยนั่นเองนะครับแสงมืดจะสูงกว่าทุกธาตุนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนว่า 40% เนี่ยก็ย่อมอาจจะแรงกว่า 60% ด้วยซ้ำถ้าในเลเวลที่เท่าๆกันนะครับผมนะตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับเลนอร์ไม่ใช่เลนอร์ผู้ผิดสำหรับคริสตินธาตุแสงเนี่ยก็จะต้องมีตัวส่งคาร์โบให้มันเพื่อเป็นการให้สกิลตัวเนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่นั่นเองนะครับนะและถ้ามันลงคู่กับไฮท่าแสงเป็นตัวแทงนะครับแต่ไฮไฟก็เป็นแทงเหมือนกันเพราะเนี่ยไฟกับแสงเราสามารถใช้ร่วมกันได้กับตัวไฮที่เป็นตัวแทงนั่นเองนะครับในการเสริมพลังโจมตีถึง 100% นั่นเองนะครับนะสำหรับคริสตินท่าแสงนั่นเองครับตรงนี้ถัดมาสุดท้ายธาตุมืดครับนี่เป็นตัวที่หายากมากบอกเลยแสงมืดนี่หายากมากแต่ก็ถือว่าถ้าได้มาใครได้70มาเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับนะอ่ะมาดูกันดีกว่าสำหรับธาตุมืดนะครับสกิลติดตัวของมันบอกว่ามีโอกาส 50% ครับที่จะไล่บล็อกพลังฟื้นชีพอ้าวก็เหมือนธาตุน้ำนี่ไม่เหมือนนะครับของศัตรูทุกตัวครับเป็นเวลา30วินาทีเมื่อใช้สกิลคอมโบธาตุน้ำเมื่อกี้สังเกตดูธาตุน้ำเมื่อกี้1ตัว30วิแต่ธาตุมืดทุกตัวครับพูดง่ายว่านะครับเมื่อมันใช้คอมโบถ้าติด 50% เมื่อไหร่ปุ๊บเสร็จศัตรูทุกตัวห้ามชุบชีวิตนั่นเองครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นตัวที่ออกมาแก้ทางสำหรับท่านน้ำท่านมืดเนี่ยออกมาแก้ทางพวกฮิวที่มีการชุบมากนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีการปรับพวกตัวฮิวเนี่ยให้มันสามารถฮิวแรงขึ้นแล้วก็ชุบได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ตัวคริสตินท่านน้ำท่านมืดเนี่ยเป็นตัวที่ออกมาแก้ทางกับบริวารที่มีการชุบนั่นเองนะครับนะและก็ถ้ามีเลนอร์เห็นไหมครับธาตุมืดกับธาตุไม้เนี่ยสามารถใช้แทงร่วมกันได้เพราะเลนอร์ธาตุไม้กับธาตุมืดเนี่ยมันเป็นแทงเหมือนกันนั่นเองนะครับก็สามารถทำให้มันเนี่ยสามารถเพิ่มแอคแท็กได้ถึง 100% นั่นเองครับผม
ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคริสตินนักร้องผู้เศร้าหมองหรือบริวารตัวใหม่ที่เป็นสายโจมตีทะลุกรอบนั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับนะสรุปนิดนึงนะครับสำหรับคริสตินมันเป็นบริวารโจมตีทะลุกรอบซึ่งมีการโจมตีท่าแรกก็คือตีและเพิ่มความเสียหายนั่นเองนะครับท่า2ตีกลุ่มบัฟเพิ่มแอคแท็กให้ตัวเองและท่า3ก็เป็นการโจมตีแบบทะลุกรอบหรือไม่สนดีเฟนส์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการโจมตีทะลุกรอบมันจะไม่มีโอกาสติดคริติคอลเพราะงั้นในการใส่เกียร์ของคริสตินหรือบริวารอะไรก็ตามที่เป็นการโจมตีทะลุกรอบเน้นไปที่แอคแท็กล้วนๆครับและเสริมด้วยคริเลตเพื่อให้มันโจมตีพื้นฐานและใช้สกิลทั่วไปได้รุนแรงขึ้นหรือติดคริตนั่นเองครับตรงนี้นะเพราะงั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไกด์เบื้องต้นละกันนะครับในการใส่เกียร์และใส่เทคนิคของตัวคริสตินละกันนะครับนะธาตุไฟก็คืออะไรยิงแรงขึ้นตามดีบัฟบนตัวศัตรูสูงสุด3อันไม่เกิน 60% ธาตุน้ำนะครับก็คือห้ามชุบชีวิต1ตัวนะครับไม่ใช่คอมโบนะครับธาตุไม้ 5% ถ้าติดการโจมตีคอมโบของมันจะแรงขึ้นอีก 300% นั่นเองเพราะมันคิดจากแอคแท็กอีก 300% นะครับนะถ้าแสงเมื่อมันใช้สกิลคอมโบโดยมีคนส่งมาให้มันจะแรงขึ้นอีก 40% นะครับสุดท้ายธาตุมืดห้ามชุบทั้งทีมครับในการใช้คอมโบนั่นเองอันนี้ก็คือความแตกต่างของคริสตินทั้ง5ธาตุนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคริสตินตัวไหนเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้จะใช้งานยังไงอย่างน้อยจานหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอเป็นไกด์เบื้องต้นให้กับเพื่อนๆสามารถที่จะได้พัฒนาคริสตินของเราเนี่ยนะครับให้ไปสู่จุดสูงสุดของมันนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะหายากหน่อยนะช่วงนี้นะครับนะวันนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาก็สามารถเป็นไกด์แนวทางในการปั้นคริสตินให้ละกันนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มีบริวารตัวใหม่หรือมีไกด์ใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำคลิปออกมาแนะนำพวกเราแล้วกันนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามในคลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะสอบถามในกลุ่มก็ได้นะครับอาจารย์จะคอยทยอยมาตอบและอ่านทุกคอมเมนต์เลยนั่นเองไม่ต้องห่วงนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยละกันถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะวันนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ